สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายลูปเปอร์ทุกท่านอยู่กับผมนัทโยในช่วงรีวิวเกมมือถือน่าเล่นครับกับเกม Twilight Survival ครับผมเป็นเกมแนวรกไร้เข้าใจง่ายเล่นง่ายแต่ว่าฆ่าเวลาได้ดีมากๆครับเล่นเพลินๆเนี่ยแป๊บๆผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วจริงๆแล้วเกมนี้ก็มีให้โหลดบนสตรีมบน PC เนี่ยหลายเดือนแล้วแต่ว่าเพิ่งลงมือถือเมื่อไม่นานมานี้นะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพาไปชมกันเลยเกมก็ไม่ได้เข้าใจอะไรยากเลยครับมาถึงก็จะมีหน้าตาอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับกดสตาร์ทเข้าไปเนี่ยก็จะเริ่มเล่นได้เลยโดยมาถึงจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นได้4ตัวหลักนะครับผมก็จะมีน้องลิเลียแล้วก็น้องอินุคางิเอมเบอร์ไฟแล้วก็เจ้าโดริเป็นเม่นทุเรียนนะครับผมส่วนตัวละครที่เหลือที่มันยังล็อกอยู่เนี่ยเพื่อนๆสามารถปลดล็อกได้จากหน้าช็อปนี่นะครับผมเข้าไปซื้อเป็นเงินไทยบาทก็มีเป็นแพ็คเนี่ยลด 50% ลด 75% อยู่มันจะมีตัวใหม่มาเพิ่ม2ตัวนะก็คือน้องแตงโมกับน้องตัวนี้มันมาเป็นแพ็คคู่225บาท 75% เนี่ยครับลดมันหรือว่าถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับ Lucky Star ให้เราเข้ามาดูแอดรัวๆได้วันละ20ครั้งนะครับผมมันก็จะมีสุ่มว่าจะได้ Lucky Star เท่าไหร่แล้วก็เก็บมาเพื่อเอามาแลกในช็อปได้นี่นะนี่ผมแลกไอออกัสตินไปละใช้แค่800ตัวอื่นก็จะมีบอกอยู่ก็เก็บนานหน่อยฮะถ้าเรียบร้อยก็เติมเอามาที่หน้านี้ครับตัวเกมที่ผมบอกเป็นแนวโรกไลท์ต่อสู้กับฝูงมอนสเตอร์จนกว่าจะหมดเวลานะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มจากออกัสตินนี่ละกันให้ดูที่เด็ดของเกมนี้คือเริ่มแรกมามันจะไม่มีอะไรเลยพอเพื่อนๆเล่นไปปลดล็อกไปสักพักนี่นะครับผมอันนี้มันจะเป็นด่านต่างๆด่านทั่วไปส่วนอันนี้พอเราปลดล็อกได้ไกลๆเนี่ยมันก็จะเป็นโหมดพิเศษนะครับผม Land of Erosion จะมีแบบ2นาทีเก็บฟาร์มของแป๊บเดียวแล้วก็สู้กับบอสรัวๆอันนี้จะเป็นแบบว่า End Rate เลยก็คือไม่จบไม่สิ้นสู้กับมอนไปเรื่อยๆอันนี้เขาบอกว่าเป็นโหมดที่โคตรยากนะแล้วก็จะมีโหมดใหม่ที่ผมเพิ่งปลดมาอันนี้ Lord of Madness อันนี้ผมยังไม่ได้เล่นเลยมาก็ตามพวกเนื้อเรื่องอะไรอย่างนี้นะก็เล่นได้กลับมาที่หน้าตัวละครก่อนตัวละครก็จะมีทาเลนต์ให้อัพนะครับผมเมื่อเราเล่นไปเนี่ยมันก็จะเก็บโกลใช่ไหมเหรียญมาเพื่ออัพว่าจะอัพอะไรยังไงบ้างแล้วก็จะมีอันนี้ครับอ่านว่ารอป่ะถ้าเราทำเควสทำตามเงื่อนไขได้เนี่ยมันก็จะปลดเพิ่มดาวให้กับตัวละครนะครับก็จะอัพไอ้ทาเลนต์เนี่ยได้จนสุดซึ่งอันสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นท่าไม้ตายที่อัพเกรดขึ้นเพิ่มความสามารถอะไรให้อะไรแบบนี้อันนี้เอ็กซ์ครูดก็คือเกมเนี่ยถ้าเราเข้าไปเนี่ยมันจะเก็บเลเวลแล้วเลเวลอัพเราจะเลือกอัพอาวุธนะครับผมกับสกิลได้ซึ่งมันจะต้องคอมโบกันนะฮะมันถึงจะกลายเป็นท่าใหญ่เป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันผมจะลองในโหมดนี่ละกันนะฮะแบบ2นาทีจริงๆโหมดอื่นๆก็จะคล้ายๆกันหรือว่าผมไปลองโหมดพวกนี้ดีวะอันนี้มันจะยากเกินไปนะเอาที่ด่าน10นาทีปุ๊บอันนี้ละกันแดมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ข้อดีของเกมนี้คือภาพสวยนะฮะมาถึงแล้วก็ยังไม่มีอะไรก็จะมีแค่สกิลติดตัวครับผมชึบเดี๋ยวเราก็จะต้องฆ่ามอนสเตอร์แล้วก็เก็บเหรียญตรงพื้นเพื่อที่จะอัปเกรดนะครับอัปเกรดถ้าดาบอันนี้ก็จะมีสกิลกับอาวุธท่าโจมตีนะไม่มีอะไรที่มันน่าสนใจเลยเนี่ยก็จะมีอาวุธเป็นกงจักรอ่ะเดี๋ยวผมลองใช้กงจักรให้ดูก็จะมีกงจักรเพิ่มเข้ามาอันนี้ดาบเอาดาบพิษดีป่าวะเอานี้แล้วกันปึ๊บนี่ได้มังกรพอดีทุกคนเรียกมังกรออกมาโอ้โหเรียกเห็ดได้ด้วยเหรอไม่เอาแค่มังกรตัวเดียวพอนะแล้วทีนี้ก็นี่รีโลไปก่อนแล้วกันไม่น่าสนใจเลยนี่ได้สายฟ้ามาพอดีครับปุ๊บอั
ก็ตรงนี้มันจะเป็นตารางคอมโบถ้าเราเคยผสมไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาครับว่าอะไรผสมกับอะไรแล้วจะกลายเป็นท่าไม้ตายแบบไหนอันนี้ผมก็คอมโบสกิลกับอาวุธไปแล้วเดี๋ยวเราจะอัปเกรดสายฟ้าได้ถึงขั้นสุดยอดแล้วก็ท่าดาบเป็นขั้นสุดยอดนะถัดมาครับผมรูปขนนกด้านซ้ายบนเนี่ยนะก็จะเป็นค่าสเตตัสของตัวละครเรารูปแผนที่ครับเกมนี้จะมีแมปด้วยเราสามารถวิ่งไปตามจุดต่างๆเนี่ยครับเพื่อที่จะไปทีเคทช็อปก็เป็นร้านค้าเอาไปซื้ออาวุธได้นะครับเมดทาวเวอร์ก็ไปหาเพิ่มสกิลคือถ้าเราเล่นแล้วไม่วิ่งไปเนี่ยมันจะเต็มแค่5สกิลนะครับปึ๊บเจ้ามังกรผมเอาอะไรดีวะครับมังกรแล้วกันแต่มังกรเนี่ยของคอมโบมันยังไม่มาโอ้โหอะไรดีวะเนี่ยปึ๊บๆไอ้ยะผมจะต้องหาของที่ไว้อัปเกรดเป็นเอลเดอร์ดราก้อนผมก่อนนะแล้วก็ทุกๆเวลาสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีบอสโผล่มานะครับผมมีไหมโอ้ยังไม่มาว่ะทุกคนแต่ว่าอันนี้สตีลอาร์เมอร์นะครับผมได้อยู่ตอนแรกๆอาจจะงงอาจจะแบบจำไม่ได้ว่าอะไรผสมกับอะไรแต่เดี๋ยวพอเล่นไปสักพักเนี่ยจะรู้อ่ะมีไหมเนี่ยโอ้โหแม่งเอ้ยทำไมมันไม่มีสกิลที่ทำให้มังกรเราเปิดใช้อันติได้อยู่นะหาอยู่อันนี้โอ้โหอันนี้มันดันเป็นโทเทมว่ะฟังก่อนเอาใหม่หาไปก่อนยังคงไม่มามายังไม่มาว่ะเลเวล21แล้วยังไม่มาอีกทำไมบอสตัวนี้มันอึดจังวะหรือผมไม่ได้บวกมาเลยก็ยังไม่ได้เว้ยหาไปก่อนรอที่จะซัมมอนมังกรยักษ์ออกมาตอนนี้มันยังเป็นมังกรที่แบบติดพื้นนะฮะเอามาแล้วครับผมมิติกไลท์บอลเตรียมพบกับมังกรในตำนานผมได้เลยที่เหลือก็แค่อัพมังกรเนี่ยมันจะอัพให้ถึงขั้น5พอถึงขั้น5ปุ๊บเนี่ยแหละฮะเตรียมอัพเกรดได้เลยเนี่ยระหว่างฆ่ามอนก็ปึ๊บทำไมตัวนี้มันไม่ตายซะทีวะโคตรอึดมังกรยังไม่มาไอ้ยาเมื่อกี้ผมเอาเฮ้ยเอาแล้ววะใกล้แล้วดูดเข้ามาก่อนปึ๊บอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันเป็นเนี่ยเห็นมั้ยครับว่าถ้าดาบผมอัพจนขั้นสุดมันก็จะกลายเป็นอันติเนี่ยมันก็จะยิงไฟมาเพิ่มด้วยแล้วนี่พอเราฆ่าบอสที่มันมีสัญญาณเตือนขึ้นมาได้มันก็จะได้ของฟรีหน่อยอันนี้ได้เป็นโล่นะของมันจะเริ่มอัปเกรดอลังการขึ้นละระหว่างนี้เพิ่มความมันนะฮะผมจะวิ่งไปแบบพวกตามร้าน Secret Shop แล้วกันเพราะว่าอาวุธเรากับสกิลเนี่ยเราเต็มแล้วเราก็จะไปหาอาวุธเพิ่มอ่ะรีบอย่างสกิลไล่ฆ่าบอสแล้วตอนนี้ของฟูอย่างไวนี่เรียกว่าตอนนี้ดวงดีนะเนี่ยผมยืนปล่อยเลือดล้นเลยฮะตัวนี้มันรีเจนเร็วก็ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยความสามารถก็จะต่างกันออกไปนะฮะมันจะมีบอลอยู่มังกรเอาแล้วทุกคนดูเอลเดอร์ดราก้อนผมพ่นไฟสีน้ำเงินแล้วนะอย่างนี้ผมก็อัพสายฟ้าไปต้องเอาอะไรวะเนี่ยต้องไปหาสกิลมิเกลเราก็จะมาร์คจุดไว้นะครับว่าร้านค้าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราก็จะวิ่งไปแล้วก็ด้านขวาจะมีสกิลไว้แดดด้วยนะครับแดดหลบ
้าวสายฟ้าขั้นสุดยอดมาแล้วอัพโอ้โหเลเวลอัพรัวๆว่ะเพิ่มพลังให้มังกรตอนนี้มังกรน่าจะพ่นทีนึงตายยันชาติหน้านะเนี่ยถึงร้านค้าปุ๊บปุ๊บสุ่มมาได้ของอันนี้พอดีเลยเรียกได้ว่าดวงดีของฟูฮะแล้วเราก็เก็บเลเวลเพื่อที่จะอัพมันต่อนี่บอสกิ้งก่ามันจะหายตัวอยู่ก็จะฟาดมันเข้าไปตอนมันหายตัวอยู่นะโอ้ย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 จะลดพวกเลยวะอันนี้ก็จะมีได้การ์ดโอ้ยสุ่มดวงไม่ดีเลยเราขี่ก่อนอัพกรีดเอาใกล้ละชึบดูเลยที่เมททาวเวอร์อยู่ไหนบ้างโอ้ยอย่างไกลเลยเนี่ยแล้วบางด่านมันก็จะมีแบบเหมือนบอสอะบอสใหญ่ให้เราฆ่าก็ได้ของด้วยนะฟูพอดีครบ10นาทีบอสมาแล้วบอสประจำฉากปึ๊บเนี่ยครับนะดูบีสึกเข้าไปหน่วยแล้วกันของเราฟูขนาดนี้แล้วแล้วเรามาอยู่ไกลๆก็ได้นะปล่อยมังกรเราสู้ไปก็ได้นะเรียกลูกน้องมาว่ะเรียกลูกน้องมาจะเลเวลอัพอีกเรียบร้อยก็จะได้การ์ดมันก็ตุ่มป้าบโผล่ของซ้ำอีกแล้วรีเทิร์นกลับไปปึ๊บก็จบด่านได้แรงเองว่ะผมฆ่าบอสช้าไปเหรอเนี่ยนะครับก็จะได้รีวอร์ดมาปึ๊บก็จบหน้านี้ก็จริงๆแล้วนะครับมันจะมีเรื่องการ์ดอีกเรื่องหนึ่งพอเรากดเข้าไปตรงนี้นะเป็นเกวนการ์ดเล่นตามฉากหรือว่าจะไปสุ่มเอาก็ได้ใช้เหรียญทองเนี่ยครับไปแลกมันก็จะไว้เสริมสถานะบางอันก็จะเป็นแบบมีสกิลเสริมมาด้วยนะอย่างถ้าเราใช้ไอหมีเนี่ยมันก็จะเสกน้ำแข็งลงมาได้ใช้เพนกวินก็จะมีเรียกนกเพนกวินออกมานะเนี่ยมันก็จะมีให้สะสมการ์ดได้จากตามฉากนั่นแหละแล้วก็ไปสุ่มเอาก็จะประมาณนี้สำหรับเกม Twilight Survival นะเนื้อเรื่องก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้นเล่นแบบเข้าใจง่ายฆ่าเวลาสนุกดีในการแบบผสมสกิลแล้วมันออกมาแล้วก็ยืนสู้กับพวกบอสอะไรเงี้ยด่านหลังๆก็จะยากขึ้นนะฮะตัวละครก็ค่อยๆเล่นค่อยๆปลดล็อกไปผมรอปลดล็อกตัวนี้อยู่น้องเวลาแต่ละตัวข้อดีจะต่างกันนะครับอย่างตัวเนี้ยมันก็จะเป็นนักเวทใช่ไหมมันก็จะมีบอกว่า HP สูงแล้วก็แปลงเป็น Attackส่วนไอ้ออคัสตินเนี่ยนะครับผมมันจะบาลานซ์มีทั้งแบบดีเจนเลือดอะไรเงี้ยมันแล้วแต่สกิลที่คอมโบด้วยนะอินุกามินี่มันก็เขาบอกว่าไฮคริติคอลชานส์แล้วก็มีเรื่องแดดพุ่งชนอะไรเงี้ยเขาใช้ชูริเคนอะไรเงี้ยก็ผมให้ดูอินุผมยังไม่ได้อัพทาเลนต์อะไรเลยเนี่ยครับก็ต้องอัพก่อนแล้วก็อัพไม่สุดด้วยนะจะสุดก็ต้องไปปลดล็อกอันนี้เพิ่ม3ดาวก็หวังว่าจะพอป้ายยาเพื่อนๆได้อยู่ใครที่กำลังหาเกมที่ไปเล่นฆ่าเวลาเล่นเพลินๆเนี่ยขอแนะนำเลยนะฮะแล้วถ้าใครเคยเล่นไอ้ Survival.io ก็คือคล้ายๆกันเลยแต่อันเนี้ยภาพกราฟิกจะต่างกันแล้วผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะมีการ์ดมีใส่อะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็มีให้แบบตามด่านเนี่ยมันก็จะมีร้านค้ามีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อไว้อัปเกรดตัวละครสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้ไป
ฟังคราวหน้ามีเกมอะไรดีๆมาจะมาแนะนำอีกบ๊ายบาย